จะไปกินเขาแล้วเพนนะเพนแล้วเขามาจากเชโกนะคะเขาเป็นลูกค้าที่ดีอะค่ะวันนี้เขามาซื้อมามากราบพระท่านไหนมาเร็วเขาบอกว่า10เท่าใช่ไหมฮะที่รัสเซียที่รัสเซียแพง10เท่าของเราเขาก็เลยตามมาที่นี่10เท่ามาที่นี่โรงงานไม่เห็นมีคนน้อยนะผลิตกันยังไงวันนี้หยุดนะคะวันนี้อ๋อพอดีวันเดียวโอเคค่ะโอเควันนี้ภรรยาเขาเป็นมะเร็งด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ไม่ค่อยย่อยเราก็เลยให้ยาช่วยย่อยไปแล้วนะคะอ๋อคนเป็นมะเร็งกันเยอะมากโอ้ยมันมันไม่สมดุลถ่ายภาพได้อีกชุดนึงนั้นโอ้ yes 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 ในพี่เจอเขาอยากจะถ่ายรูปมาแล้วนะอ่ะได้แล้วเดี๋ยวอีกรูปนึงก็ได้ค่ะขอบคุณพระท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณโชคดีมากเลยครับคุณบูเบอร์รี่ลักกี้ This is my friend I cannot see โอ้ยมาเฟียนี่อ้วนบลักตักชัดเช็กโกสโลวาเกียจากรัสเซียอืมแต่ก่อนมีชาวเช็กคนหนึ่งมาสอนโฮมิโอพาธีชื่อราโดอืมเช็กโกสโลวาเกียไว้อุตส่าห์ตามมาถึงนี่นะโอ้ยมันแพงกับกันทั้งหลาย10เท่าครับคูณ10เข้าไปเออมันแพงกับกันทั้ง10เท่า10เท่าค่าเครื่องบินสบายจะซื้อรถใหญ่ๆหน่อยก็โอ้โหสบายเลยตั้ง10เท่าอ่ะเนาะซื้อรถหนึ่งพอสมควรไปเอาไปขายได้โอ้โหเลือกเฟือโอ้ว่าไงสองล้อเมืองหลวงจะเหลืองได้คงใส่4เดือนนะก็ใส่ทั้งโอ้เวลามันไว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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ต้นอะไรครับฮะเนี่ยไม่ใช่กัมปูกัมปูเหรอครับฮะกัมปูครับกัมปูเหรอเฮ้กัมปูเดี๋ยวชนมอเตอร์ไซค์เขาพังนะมีตังใช้ด้วยตัวนะเดี๋ยวชนมอเตอร์ไซค์เขาพังหมดครับที่มาจากกาฬสินธุ์เมื่อเด็กๆประสาทจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะโอ้โหนี่น้าพิเศษนะเนี่ยเออนึกว่าเสียงท่านนั่นพูดอยู่นี่ที่แท้โทรทัศน์เดี๋ยวนี้เสียงมันเหมือนคนแท้ๆไม่เพี้ยนเลยเนาะไม่เหมือนโบราณโบราณเสียงมันเรารู้ว่าเสียงเนี่ยเสียงมาจากโทรทัศน์จากวิทยุเสียงมันค่อยจะเป็นธรรมชาติทีเดียวเดี๋ยวนี้มันเหมือนจริงๆธรรมชาติเสียงเวลาเราพูดถึงเราเนี่ยลูกไทยหลังไทยก็จะสานต่อที่พ่อทำอยู่ด้วยกันไม่ต่อคิดด้วยกันตั้งนานจำชื่อผมไม่ได้สานต่อที่ผมบอกราชการผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นนี้ไม่แล้วเลยนั่นคือสารพระภูมิโอ้ยงอกแงกงอกแงกเอ้าสารพระภูมิโอ้ยเขาคงจากวัดยุคขนาดนี้เขาเดียใจที่ก้าวที่ผมทำก็เก่าฮะวัดเนี่ยบอกอายุเองถูกที่พามาบอกที่จะ96เองโอ้ยอายุแค่96เองใช่โอ้โหอายุแค่96เองอายุแค่นั่งลงโอ้ยได้ยินหรือเปล่าพ่อท่านอ้าวสาธุฮะได้ยินหรือเปล่าพ่อท่านว่าไงหูก็ไปแล้วไปก่อนนะเหรอหัวหัวไปก่อนตัวเองแล้วเหรอร่างกาบร่างกาบ
ทำจริงๆด้วยนี่ไงคมชัดลึกอ้าวคมชัดลึกกอดซ้ำอ้าว DNA ไทโพสไม่มีนี่ไม่มีไทโพสอ้าวไทโพสแถมไทโพสมัตติโชนมัตติโชนซ้ำเอาป้ายนั่งบีนั่งติ๊กเต๋านั่งติ๊กเต๋าอุตสาหกรรมไม่ซ้ำ1 2 3ได้ยินเปล่าหนึ่งอายุ96 2 3 4 1 2 3 4 5นี่เราแถมผู้จัดการเอาดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับผมใช่แน่นะดีแล้วนะครับอ้าวดีแล้วใช่ได้ไม่ใช่ดีเสียแล้วเหรอดีเสียแล้วว่ะดีเสียแล้วเมื่อกี้ก็พูดนะเมื่อกี้ก็พูดดีเสียแล้วโอ้ดีเสียแล้วเหรอว้าวนี่มันดีมันเสียแล้วอ่ะดีอ่ะดีมันเสียแล้วอ่ะโอ้ยดีเสียแล้วภาษาไทยเรานี่โอ้โหเนาะเป็นคนดีคนแล้วดีเสียแล้วนี่โอ้โหดีเสียแล้วพังเลยดีเสียแล้วโอ้ยแย่เลยก็ให้มันดีดีแล้วทีดีดียิ่งเออค่อยชั่วดีดียิ่งดีมัดจ่อยอ้าวเริ่มไม่รู้ว่าดีหรือว่าดีดีหรือไม่ดีอ่ะดีมัดจ่อยโอ้ยดีมันหมดแล้วว่ะใครชาวบ้านที่ก็มาชาวเมียนมาที่มาทำงานในไทยเขาทำเขาทำเขามาทำทานเขามาทำทานเอ้าลมพัดเอามีพริกด้วยนะโอ้ยพริกพวกนี้เขาไม่เคยจะรู้เท่าไหร่ไม่เหมือนชาวตะบันราดที่นี่เขามีแต่พริกเผ็ดพริกบันราดมีเพียกมาได้โดยพริกก็ไม่เผ็ดที่พริกบันราดอ่ะแต่ที่นี่ไม่ได้แล้วที่นี่เขาถ้าไม่เอาเม็ดพริกมันจะเผ็ดไหมฮะถ้าไม่เอาเม็ดพริกไม่เป็นไรหรอกมันเขาไม่ได้ทุบมาถ้าเขาทุบมาก็มันก็เผ็ดแต่เขาไม่ได้ทุบมาเป็นไรค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับไม่เชื่อไม่เชื่ออย่ามันหลอกซะให้ยากเลยเจอมาหลายทีแล้วปลอมอย่ามันหลอกโอ้โหมันเจอเข้าไปแล้วมันไม่สบายจริงๆเลยมันโอ้มันจากเลยเอ๊ะเรานี่ทำไมมันมีธาตุอะไรก่อนมันมีธาตุอะไรผสมแล้วคนนี้อ่ะเออจำไม่ได้เหรออุตส่าห์เปลี่ยนชื่อเป็นดียังไม่แล้วยังจำไม่ได้ดีไปแล้วชื่อดีเราไปแล้วครับเออเอาก็ของอื่นไงจำได้พักตัวเองเออเอานามสกุลล่ะดีแล้วนามสกุลอะไรเป็นอะไรอยู่ก็โชคก็โอ้มันเปลี่ยนใหม่มาอีกแล้วเหรอโอ้โหกองทะเบียนเขายุ่งเลยข้าวฟ้าจำได้ละเอ้าเดี๋ยวจะมาปัจจเวกแล้ว
อ้าวฉันแล้วรักกรรมสับใจฉันเหลวไหลไปดูชั้น6กันเลยเดี๋ยวคือไปดูชั้น6ก่อนอันนี้ว่าฉันเนี่ยอันนี้ในชักพ่อครูนะคะจะเป็นเขาเขียนว่าบันทึกสภาวะธรรมพ่อครูฉันแย่กว่าเธอก็ท่านบันทึกไว้แล้วก็มีเขาถ่ายเอกสารมาคันเดต้นข้าวบอกว่าท่านพิสุทโธน่ะท่านเจอเอกสารนะท่านตามหาต้นฉบับว่าไปอยู่ที่ใครก็ว่าน่าจะเป็นเล่มนี้ก็เลยจะขอพรท่านไว้ค่ะแล้วก็ไปเจอเนี่ยค่ะท่านเจอกาสุญญตาใช่ไหมคะเออใช่มันมีอยู่สองอันนะแผ่นสองแผ่นอ๋อแผ่นหนึ่งอยู่ในกลางโอ้นี่อายาต้นฉบับเลยใช่ไหมเออใช่ใช่นี่เพราะท่านออกแบบเลยออริจินอลของแท้อันนี้ทำไปสองอันอันนั้นยังไม่ได้ใช้ใช้อันนี้อยู่อันเดียวมาตลอดอันนี้ใช่ไหมครับใช้อันเดียวมาตลอดอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ใช้ทำมาสองแผ่นมีแค่สองอันแค่นี้แหละนี่แหละฝีมือโพธิลักษณ์เขียนท่านเขียนเองด้วยเขียนเองเขียนเองแล้วมีคำอโศกศิลปะใช่สินี่แหละตัวหนังสือก็เขียนออกแบบเองไม่เหมือนเดิมแน่นอนเลยทำได้ทีเดียวในชีวิตแต่อันนี้สำหรับปั๊มเวลาอันนี้สมุดเพราะท่านบันทึกว่าไปโน่นไปนี่ไปแต่เล่มนี้เพราะแต่มีทั้งนั้นแหละรู้ไปโน่นไปนี่ก็มีทุกมันเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเด็บบันทึกเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันไม่วางให้กับคนอื่นจำจดแทนหมดเราไม่เอาแล้วแต่เล่มนี้มันเหมือนเพราะท่านบันทึกตั้งแต่สมัยอ๋อใช่ไอ้เล่มมาเอ๊มันสีเนี่ยมันมีสีทำไมหนาฝึกไงวันนี้จะไปอะไรนะให้รางวัลคนนั้นให้รางวัลคนนี้ทำงานไงอยู่ที่ช่องสิบช่องสี่สี่บางคนท่านทราบไหมว่าลืมหรือเปล่าอะไรวันนี้เมื่อปี2498ทำไมเป็นวันที่เริ่มเผยแพร่ทีวีช่องสี่ถ่ายทอดอ๋อเหรอเอากันยังเปิดเจอเมื่อเช้ากี่ปีช่องสี่ประมุขงซึ่งต่อมาเป็นช่องเก้าสมทบวันนี้นะวันที่24/4/98จะมีข้างหลังนะเพราะท่านจะบันทึกสภาวะธรรมไว้ว่าเพราะท่านจะทำเตวิโชให้มันศูนย์ให้มันหายไปเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้อันนี้ท่านพิสุโธตามหาตรงนี้ค่ะแล้วมันอยู่ในนี้แต่มันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องใครไปถ่ายออกมาไม่รู้ค่ะแต่ไม่ค่อยรู้แต่เนี้ยเป็นต้นฉบับเดี๋ยวต้องข้าวแค่ต้นฉบับหรือเปล่าเนี่ยตามหาอยู่ฉันบอกว่าน่าจะมีอยู่แค่นี้เลยต้นฉบับชื่ออย่างนี้นั่นเรียกจะตามทำปลอมได้อย่างนี้ได้ไงไม่ใช่ตามหาว่ามันไปอยู่ที่ไหนดิฉันไม่เจอในลิ้นชักพ่อครูเล่มนี้สำคัญค่ะนะครับเล่มนี้อยู่ในโอ้ยอันนี้มีสารพัดเลยเนี่ยสารพัดเลยค่ะพ่อครูอันนี้เล่มนี้มีสารพัดในมือพ่อท่านไหมคะใช่อะไรชื่อสมัยก่อนนี้นะจอง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 อะไรอะไรอะไรตั้งไว้แล้วก็ฟ้าฟ้าก็ฟ้าฟ้าเป็นแถวแล้วก็จองคองจองคองนะแล้วก็ไออะไรนะอะไรนะถ้าฟ้าโยแสงอะไรอะไรถ้าฟ้าอะไรไปเป็นแถวตามตัวอักษรน่ะทอทออะไรเงี้ยค่ะโอ้ยตั้งชื่อเหรอครับตั้งชื่อไว้แล้วก็เวลาใครได้แล้วก็นี่ก็ตั้งไว้แล้วก็มีเนี่ยลูกสาวคุณสมเกียรติประคองพจน์พบธานิชเพิ่มคองประคองพจน์ธานิชเนี่ยอันไหนได้ใช้แล้วก็ขีดค่าก็นี่คุณนี่กันแล้วประคองนำทิพนะน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรของพระพันนี้แล้วก็อันนี้ส่วนข้างหลังนี่จะเป็นชื่อส่วนข้างหน้านี่เป็นชื่อสมณะพิมพ์สมณะสิกขมาเนี่ยเพราะฉะนั้นขออภัยพ่อเน็บไว้ก็เลยไปเปิดดูพี่คุณแก้วพี่คุณแก้วลิ้นจี่เนี่ยจากคุณเพียนก็เป็นลิ้นจี่ต้นข้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้จะเป็นชื่อรุ่นเก่าๆแล้วพ่อก็บอกความหมายไว้โอ้โหได้ของดีมาของเสร็จของเพียบอันนี้ค่ะคันเตพุทธดีเดี๋ยวท่านดูนะพ่อจะให้ความหมายของลูกว่าชื่อนี้เจโตหรือเนี่ยนี่ก็ต้องมีอะไรมาด้วยเนี่ยมีท่านหรือเปล่าวีโลว่าไงแปลว่าอะไรจำลองจำลองนี่สมณะนะเนี่ยพระสมัยก่อนพ่อจะเอา3 แล้วก็นี่1อนสาสันตจิโตพุ่งอันนี้ของสมณะค่ะแล้วพ่อก็จะบอกความหมายก็คืออะไรมหาพโลแล้วก็ของคุณเตพุทธดี
ทันเตพุทธทันเตอันนี้รุ่นนี้ใครเจโตอะไรเงี้ยมีหมดพอพูดไปหมดพอจำได้ไหมคะจำได้ครับแค่ครับคล้าไปจำได้อะไรอะไรนี่ท่านโยมโยมเป็นแล้วก็ใครสึกใครให้สึกใครลาสึกข้างหลังนี่พ่อท่านฆ่าตรงนี้นะไม่ใช่พ่อท่านเออพ่อท่านหรือเปล่าพ่อท่านฆ่าอะไรนะมันจะมีความลับอย่างนี้แน่อันนี้เน็บไว้ก็ลับทั้งนั้นแหละเอเดี๋ยวเอ็นนี่ขนาดอันนี้อย่างนั้นเลยส่วนอันหนึ่งทำไมเอ๊ะว่าทำไมนิยมเพิ่มบุญนี่ค่ะอันนี้นะต้องนิยมลดบุญท่านอันนี้เป็นอย่างนี้เลยโอ้นี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรครับทำไมต้องวงขนาดนี้แล้วมีทั้งสีแดงสีเขียวโรลัตโจเขียนทับมันไอ้นั่นแต่ก่อนไม่มียาหมึกลบไงมันมีแต่หมึกเขียนแล้วมันเขียนมันไม่มีทับอื่นเฉยๆไม่รู้จักเลยเนี่ยหลวงพ่อธีระสังวโรจันทโชโตพุทธสโรพุทธสโรนี่รู้สานิดเนี่ยแสดงมาเยอะมากนะท่านหลวงพ่อภาคคันตุกะอย่างนั้นนี่ภาคคันตุกะนะนั่นใช่ใช่ทัศนิโยอันนี้เชื่อถอยเนี่ยใช่อย่างเงี้ยฮะจะมีประมาณแค่3หน้าที่เริ่มอันนี้เริ่มตั้งแต่ท่านสิริเริ่มไปจากตาวันลมเพลินเลยเนี่ยถ้าได้ดูเพลินเลยครับจมได้ทั้งวันก็เลยอ้าวเอาไปขออนุญาตพระครูเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปศึกษาที่สุโขเอาไปใส่ไอ้ใส่อนุสรอนุสาวรีย์ไว้ดีใจเจอการนี้พอท่านวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆเนี่ยฉันเอ๊ะกระดาษอะไรวางอยู่เนี่ยไปเปิดดูอ้าวกลาเนี่ยท่านนะคะบอกว่าใช่ดิฉันปั๊มหนังสือหรือเปล่าเวลาฉันทำหนังสือเนี่ยนี่แหละอันเดียวกันทำมาพร้อมกันแต่ใช่แต่ยังไม่ได้ใช้อันเดียวกันแหละเพราะท่านเตต้องข้าบอกว่าเวลาไอ้ตัวเนี้ยเวลาพิมพ์หนังสือจะเข้าบล็อกธรรมโตก็เข้าบล็อกเอาไปเข้าบล็อกแล้วก็เวลาพิมพ์แต่ก่อนนี้แต่ก่อนเนี้ยแต่ตัวเนี้ยตำลำปังมาแล้วเพลงผมประทับใจประโยคเด็ดของพ่อครับบอกว่าพ่อครูบอกว่ายืนอยู่บนจุดที่เล็กที่สุดที่เป็นปัจจุบันฟังแล้วชอบมากก็ประทับใจมากเลยพ่อท่านเมื่อวานเนี่ยต้องทำให้ได้ประโยคเนี่ยประโยคที่พ่อครูบอกว่าเล็กแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนานที่สุดโอ้โหมันเหมือนถ้าทำได้อย่างนั้นได้สบายที่สุดเลยอ้าว